พระองค์จึงทรงเป็นพระมหาเถระผู้ทรงพระเกียรติคุณและทรงเป็นหลักชัยของพุทธศาสนิกชนไทยตลอดมาแม้ว่าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะดำรงพระองค์อยู่ในสมณเพศมาโดยตลอดแต่ความเป็นไปของพระองค์สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีสำหรับทุกคนชีวิตของพระองค์นั้นไม่แตกต่างจากชีวิตของคนทั่วไปคือมีทั้งผิดหวังและสมหวังมีทั้งสำเร็จและล้มเหลวแต่พระทรงมีคุณธรรมหลายประการเป็นแก่นของชีวิตชีวิตของพระองค์จึงสมหวังมากกว่าผิดหวังมีความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลวซึ่งแก่นแท้ของชีวิตที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างนั้นก็คือคุณธรรมพระคุณธรรมที่ปรากฏโดดเด่นในชีวิตของพระองค์มีหลายประการคือความอดทนเมื่อพระองค์ทรงประสบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆแทนที่จะทำให้พระองค์มีกำลังพระทัยลดลงแต่กลับทำให้ทรงรู้สึกว่าต้องมีความอดทนมากขึ้นความใฝ่รู้พระองค์ทรงใฝ่รู้มาโดยตลอดแม้เมื่อทรงเป็นพระมหาเถระแล้วพระอัธยาศัยใฝ่รู้ของพระองค์ก็ไม่เคยจืดจางความกตัญญูพระองค์ทรงหาโอกาสสนองพระคุณของผู้มีพระคุณต่อพระองค์แม้เพียงเล็กน้อยอยู่เสมอความถ่อมตนเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เองที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นพระเถระที่สงบเสงี่ยมสำรวมระวังตรัสน้อยและไม่ชอบแสดงตนหรืออวดตนคารวะธรรมพระองค์เป็นผู้มีความเคารพต่อผู้ที่ควรเคารพและให้เกียรติแก่คนทุกระดับชั้นด้วยพระจริยวัตรที่งดงามอันมีพระคุณธรรมอันเป็นแก่นของชีวิตดังกล่าวแล้วสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจึงทรงเป็นปฏิปทาแบบอย่างที่น่าประทับใจและควรแก่การยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำรงตนของพุทธบริษัททุกเพศทุกวัยน้ำชุกภาพที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นพระศาสนกิจและพระจริยวัตรนะคะของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะครับภาพที่น่าประทับใจเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประคองพระหัตถ์สมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงทำกับพระเถระรูปอื่นด้วยนะครับแต่สมเด็จพระสังฆราชนั้นทรงมีความผูกพันเป็นพิเศษครับซึ่งที่วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้ก็เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงผนวดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะมาจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดรับการจัดบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมพรรษา8รอบ69ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะคะค่ะและนอกจากจะมีการบำเพ็ญพระกุศลถวายแล้วนะคะก็ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติในงานฉลองพระชนมพรรษา96ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่อาคารมนุษยนาควิทยาฐานค่ะซึ่งก็มีทั้งห้องถวายพระพร96ปีห้องพระประวัติห้องบรรทมจำลองห้องจัดแสดงสิ่งของส่วนพระองค์ห้องวัดบวรนิเวศวิหารนะคะห้องเทิดพระเกียรติเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารห้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาห้องฝังธรรมห้องกรรมฐานห้องกุฎชาวิสัชนาห้องประธานชื่อและห้องกิจกรรมพับกระดาษเจริญสติค่ะค่ะและหลังจากที่พระสงฆ์ได้รับพระราชทานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประเคนจตุปัจจัยทียธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะค่ะซึ่งจะเป็นลำดับต่อไปนะคะค่ะในโอกาสของการจัดงาน
ฉลองพระชนมพรรษา96ปีสมเด็จพระนางสังวรสมเด็จสังฆราชในครั้งนี้นะคะทางคณะกรรมการได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกรวมทั้งการจัดสร้างสิ่งมงคลสักการะที่ระลึกด้วยค่ะและขณะนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมแด่สมเด็จพระราชคณะและพระราชคณะซึ่งก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ดำเนินหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะคะวัดสเกตนะครับแล้วก็สมเด็จพระมหาธีรจารย์วัชนะสงครามสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศ์สมเด็จพระญาณวโรดมวัดเทพศรินทราวาสกับพระศาสนโสพลวัดราชวพิษสถิตมหาสีมารามพระพรหมเมธีวัดเทพศรินทราวาสพระพรหมมุนีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมเวทีวัดไตรมิตรวิทยารามพระพรหมวชิรยานวัดยานวาพระพรหมเมธาจารย์วัดบูรณสิริมาตยารามพระพรหมโมลีวัดพิชยาติยาติการามพระพรหมสุธีวัดสเกตพระวิสุทธิวงศาจารย์วัดปากน้ำพระธรรมกิตติเมธีวัดสมบัติวงศ์และพระธรรมวรเวทีวัดราชโอภิษสถิตมหาสีมารามครับทั้งหมดก็คือพระเถระพระมหาเถระที่ได้รับนิมนต์มาในพิธีเจริญพุทธมนต์ซึ่งก็เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมด้วยส่วนหนึ่งสำหรับกิจกรรมการบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบรมราชูปถัมภ์นี้นะคะได้จัดขึ้น3วันด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่1ที่2และวันที่3คือวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะในลำดับนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงหลังทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกค่ะสเปบริณตุสังกปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพิติโยมิวันชันตุสัมมโรโควินาสตุมาเตภวัตวันสุขิติกายุโกภวสัพพิยุวิวัจจันตุสัมปโรโควินาสตุมาภวตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมปโรภวตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนะเสริยสเนจังปัจจายโนจาตารโอธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังสุอัตตลาตัวสุขิตัววิรุณหัวพุทธศาสนาขอสุขิตัวหัวอิสระสัมเพยที่วิจุอัตตลาตัวสุขิตัววิรุณหัวพุทธศาสนาอรวะขอสุขิตัวหัวอิสระสัมเพยที่วิจุสุขิตตัววิรุณโ
พุทธศาสนาอรวมโคจุกิโตทิสหัสเพหิญาติภิหลังจากที่พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกนะคะลำดับนี้จะถวายพระพรค่ะ